จะมาเดินป่าเราอยู่ที่หุบกระหังจริงๆมันมีที่เอวตอนนี้เวลา 11:00 น. กว่าแล้วเราจะเข้าไปหุบกระหังกันตอนนี้เราอยู่ปากทางนะเข้ามารถเข้ามาสุดตรงนี้แหละข้างหน้าก็จะเป็นลำธารแล้วข้ามาจากทางนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปในนี้เดินลงไปนิดนึงก็เป็นลำธารแล้วชาวขนานเรานี่เราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะเฮ้ยเสียงลำธารแล้วข้างหน้าลำธารที่หนึ่งไปกันต้องมีไอ้ค่าเข็มขัดที่นี่ขวามือมีศาลาด้วยเห็นไหมนี่ศาลานี่มันลงมาจากทางนี้ก็ได้เนี่ยมีร่องรถเนี่ยก็ถ้าร่องนี้มันขึ้นยากไงเขาก็ขึ้นร่องนี้กันนะอ๋อเอาร่องอ้อมมาที่บอลพาเที่ยวมากลางเต็นท์เนี่ยนี่ได้ยินเสียงแล้วอุ้ยลำธารแรกอุ้ยอ๋อเนี่ยเหรอที่บอกว่าต้องมีน้ำดูจริงป่ะให้เรามาเซลฟี่กันที่ลำธารก่อนสิอันนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องคิดลำธารแรกไม่ต้องเลี่ยงไปไหนเลยครับยังไงก็เปียกเดี๋ยวให้ผู้นำเราไปดูก่อนนะครับว่าน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกมันยุบป่ะไอ้นุ้ยลงไปท่วมแล้วครับไม่ฮุบนะไม่ฮุบเฮ้ย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 เห็นไหมผมบอกแล้วมันได้ใช้ไม้เท้าอ่ะเอ้าแล้วทำไมฉันไม่ใส่ถุงที่มือนี่ล่ะเอ้าแล้วทำไมพี่การไม่ใส่ถุงสามบาทโอ้ยน้ำลึกจังเดี๋ยวไปด้วยกันสนุกไปล่ะสนุกไปล่ะรองเท้ามันลึกมาทางนี้พี่มาล่องกลางพี่ทำไมในไม้บอกทางไม่ลึกอะหินไม่ได้อะพ่อไปได้เฮ้ยไปมันเร็วมันจมแล้วเนี่ยเดินมาสิมันจมเลยอ่ะเกาะไว้เกาะแบบนี้ให้ผมได้แม่นให้ผมได้แน่นด้วยเกาะอย่างนี้เออเฮ้ยทำไมมันลึกนู่นดูน้องหมาเราเดี๋ยวคลองสองมันจะแค่คอไว้อันนี้คลองหนึ่งทุกคนน้ำมาเลยเข่าไปแล้วเราสูง166นะดูนังดำเรากระโดดตอนนี้เราผ่านคลองหนึ่งมาแล้วครับน้ำก็ประมาณท่วมเข่าเรามาแล้ววันหลังก็บอกให้เอาชูชีพมาด้วยดิอ้าวผมบอกพี่ปอบอกแล้วบอกแล้วบอกพี่เมียให้พี่พกมาเองเลยไม่ไม่เปิดจุกปุ๊บมันจะคือไอ้นี่ได้เลยพี่เล็กถ้าเราพี่เล็กอะไปหลุดจากคลองในมาใครพี่ก็จะลอยมาถึงคลองนอกเนี่ยแหละจะวนเลื้อยไปเลื้อยมาพี่ลอยมาเลยมันเป็นคำแนะนำที่ดีนะเนี่ยรู้สึกปลอดภัยยิ่งร้อยเมตรคลองแรกอันนี้อีก100เมตรเราก็มาคลองที่2แล้วนะไปครับชาวคณะเดินกันไปครับของนี้กว้างเปล่าของนี้ค่อยกว้างหรือเปล่าเฮ้ยกว้างกว่าเมื่อกี้อีกยาวอ่ะเอาแอร์น้ำก่อนเลยเป็นไงครับของสองลังสิตเก็บมือถือดีกว่าครับของสองน้ำแล้วนี่ของกินใจเย็นต้องน้ำหมอเดี๋ยวต้องล้อมดูลายมันก่อนระวังไอ้ร่องเชี่ยวเนี่ยแอคลองสองน้ำแรงนะน้ำแรงคลองสองครับคลองสองจับไอ้เนี่ยมันเจ๋งเห็นไหมแต่ว่ามันจะถูน้ำแรงน้ำแรงพี่อย่าเพิ่งไปถ่ายวีดีโอแป๊บนึงน้ำแรงอ่ะ
ตอนนี้เราผ่านคลอง2มาแล้วที่200เมตรกว่าๆนี่ก็เดินกันไปเรื่อยๆเปียกถึงกางเกงในแล้วหว่องน้ำไม่ลึกสวยเนี่ยมวลน่ะที่ประมาณ500เมตรอันนี้คือคลองที่3น่าจะเคยมาบ่อยค่ะต้องเอาไม้เท้ามาอันนี้คือคลองที่3นี่ได้ยังไงไม่ถึงโลน่าไป3คลองรถมันวิ่งตรงไหนตรงนั้นมันจะแน่นตรงนั้นอ่ะคลอง3ฮะหน่อยไปคลองที่3สวยมากดูสิสวยมากสวยมากคลองที่3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 นี่งามเลยค่ะลึกกันเนี่ยลึกกันเนี่ยโทรศัพท์ไปไหนโทรศัพท์ที่มาไว้ข้างบนแล้วเนี่ยเอามาไว้ด้วยกันก็ได้นะเนี่ยลุยคลองที่3ครับคลองที่3น้ำแรงอยู่เร็วเร็วเดินเฮ้ยก้าวไปเป็นโล่งก่อนไม่เว้ยถ้ามันน้ำใสอ่ะเราจะเห็นพื้นใช่ป่ะเราจะใกล้ย่ำกว่านี้สวยมากนะตรงเนี้ยเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านเขาเนี่ยแบบขวามือนี้ซ้ายมือนี้เป็นแคมป์นะครับดูต้นทุเรียนเดี๋ยวต้นทุเรียนสวยมากสวยเนาะดูดิคลองเขาสวยเป็นแบบสามเหลี่ยมใช่เป็นแบบพีระมิดถือว่าอันนี้ก็หยุดนะนี่ก็ถึงนะครับถ้าใจแล้วทำไมนี้ถึงให้กระเป๋าใบเดียวแบบนี่หุบกระหังแคมป์ลานกลางเต็นท์หุบกระหังนี่มีห้องน้ำด้วยนะอย่างนี้แน่ๆคือนี่5ปีเลยนะจะอยู่คือว่าเด็กไม่มีผมไม่มีเน็ตหรอตรงนี้ไม่มีเน็ตหรอผมออกไปผมก็ต้องวิ่งหาเน็ตเลยอ่ะถ่ายให้มั่งป่ะถ่ายให้ปุ๊บโห150บาทร้านเขาสวยนะมันเข้ามายากโอ้ยอันนี้ไปง่ายลำธารที่4ใช่ไหมน้ำนิ่งใช่แล้วอันนี้น้ำเบานะครับอะไรตรงนี้เหรอเอากุญแจรถมารอรถเลยนะน้ำเบาเซลฟี่กันลำธารที่4หัวนี้กว้างอ่ะลำธารที่5ครับน้ำไม่เชี่ยวแล้วก็ไหลไม่ลึกนะครับแล้วก็ไม่นิ่งด้วยครึ่งทางแล้วเหรอยากแล้วครึ่งทางแล้วก็ดีเลยเนาะ1กิโล1กิโลมันจะครึ่งทางยังไงโ
เป็นทริปที่เดินลุยน้ำสนุกมากไม่ท่วมขาวจะถึงก้นเลยตอนนี้เราอยู่ในหุบนะครับนี่ดูขาวอบล้อมเลยโอ้ไลทุเรียนได้ยินเสียงหมาเห่าด้วยข้างหน้าแต่ก่อนหมาขาวพี่เล็กกันแหละไม่ใช่ฮะไม่ใช่ละเสียงอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้หมาป่าตัวเล็กมากเลยหมาป่าไหนไงโอ้ลูกมันอยู่นี่หมาป่าสงสารว่ะกลัวเหรออิ่ม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 ท้องป่องแค่อย่างเดี๋ยวมันตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงลำธารที่6โอ้ยที่ประมาณ 1.8 กิโลเกือบ2กิโลแล้วเราก็ถึงเห็นป่ะแป๊บเดียวเองจะ2กิโลแล้วแต่มันต้องเป็นสุดยอดลำธารที่6ลำธารที่6มาแล้วเฮ้ยต้องลงทำนี่ก่อนต้องเป็นไกด์ให้มาฮะตามมาลำธารที่6ของวันนี้อันนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะเดินมาคะเดินมาครับโอ้ชื่นใจน้ำเต็มที่ลงบางประกงสิอย่างนั้นน่ะบางเอาเต้นเลยเดี๋ยวการันตีว่าน้ำเยอะมากที่นี่ดูพี่เขาบอกว่าน้ำค่อนข้างเยอะขึ้นลงๆมีโอกาสที่น้ำจะเยอะเข้าใจให้ระวังลำธารที่7แล้วทำไมก็นับมาเรื่อยเนี่ยไอตอนมาน้ำมันไม่ขึ้นทุกลำธารหรือเปล่าตอนนี้มันขึ้นทุกลำธารไงเวลาที่7ตรงนี้แรงตรงนี้แรงน้ำมันทวนมันเหยียบแล้วมันวูบลงไปเลยเนี่ยแต่น้ำมันแรงจริงนะตรงเนี้ยเห็นกะหังยังไหนกะหังอะนกนกเออจะเจอนกกระหังไหมอ่ะฝนลงว่ะฮะฝนปล่อยๆใส่แว่นดิเดี๋ยวฝนจะหยุดจริงตัวแว่นใหม่ๆมือกำอะไรอยู่เนี่ยกำกล้วยโอ้ยเอาออกจากมือก็ได้ไหมกาดลึกจังนะเฮ้ยทำไมมันลึกแต่ว่าเชี่ยวพี่และหินข้างล่างลื่นอ๋อต้องงอขางเย็นมากอ่ะบอกแล้วทางเล่นน้ำว้าวอ่ะโค้ชถามว้าวไหมไม่อยากเลยอ่ะฮะไม่อยากลุยน้ำกลับอ่ะเออมาเล่นน้ำไม่ออกใกล้ทางเดียวพี่ยังไงพี่ก็ต้องกลับทางนี้ไม่อยากลุยน้ำกลับอ่ะกลับอ่ะเอาพี่ขากลับไม่อยากลุยน้ำกลับพี่ว่ายน้ำกลับเลยเนี่ยไปเนี่ยไม่ต้องเดินว่ายไปทางนี้ข้ามน้ำทางที่8นี่เป็นลำธารที่8เราข้ามน้ำกันเลย8ลำธาร
ยังไม่ถึงตอนนี้2โลครึ่งข้ามมา8ลำธารแล้วแล้วบอสบอกว่าไม่ลึกดูเอามาใช่อยู อันนี้คือ 8.5 นะครับอันเล็กๆนี่เหมือนน้ำซึมผ่านเข้ามาเฉยๆ 8.5ไอ้น้ำน้อยๆอย่างเงี้ยมันจะล้มง่ายกว่าไอ้น้ำเยอะๆอีกนะเพราะเราจะไม่ระวังตัวอันนี้สิอันที่เท่าไรอันนี้ยังไม่ลงใช่ไหมลงไหมยังไม่บอกอ่ะโอเคโหอันนี้กว้างใหญ่อันที่8อันที่9สิใช่ไหมการ์ดฮะอันที่9ครับนี่โหกว้างมากความรังน้องยังไงทำทานที่9ผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็อยู่นี่ตัดเข้ามาอันนี้จะ3กิโลแล้วครับ3กิโล9ลำธารกิโลละ3ก็แหละเฉลี่ยไปเราอยู่ในหุบที่คลึ้มทั้งวันเลยตอนนี้ชิปหายแล้วรอด้วยเสียงน้องดังมากคนตอนนี้เราปักหมุดเขตอุทยานครับจะข้ามไปแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามมันยาวมากเลยข้างหน้านี้ไปขนาดตอนน้ำแห้งๆยังหน้าแข้งอ่ะฝั่งนี้โอ้โหจริงๆน้ำแห้งหน้าแข้งเหรอพี่อันนี้เป็นการข้ามน้ำครั้งที่10ที่บึงหนองบอนนะครับตอนนี้อยู่บึงหนองบอนอยู่ข้ามไปฝั่งนู้นอันที่10ไปผ่านลำธารที่10มาแล้วไปได้เรื่อยๆล่มเมื่อกี้เจอพี่คนแถวนี้เขาบอกว่าไปได้เรื่อยๆเลยน้องแต่เราก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะจะไปแค่สุดลานหินเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับแต่กว่าจะสุดลานหินก็อีกประมาณ7กิโลครับใช่เหรอเอ้าก็10กิโลไม่ใช่เหรอ 3.4 แล้วฮะ 3.4 แล้วครับโอ้นี่ต้นอะไรอ่ะต้นใหญ่อ่ะลำธารที่11อยู่ข้างหน้านะครับคลอง11นี่รังสิตกับที่นี่คืออันไหนทองเยอะกว่ากันรังสิตมีกี่คลองอ่ะพี่10 67ข้ามอันไหนได้2ร่องอ่ะรถมันวิ่ง2ร่องค่ะโอเคคลอง11ไปครับทําได้กระทั่งร่องรถสุดยอดจริงๆไงเดี๋ยวระวังร่องนี้เหรอนี่หน่อยพี่หน่อยก่อนพี่หนุ้ยป่ะไปกองน้ำร่องก็ได้ใครนำร่องเป็นแถวๆไปเบิกทางน
แล้วทางขึ้นมันอยู่แถวๆนั่นอ่ะไอ้แอมันนำเดี๋ยวมันก็คว่ำอีกอ่ะมันไปคนแรกด่านแรกมันก็คว่ำแล้วเป็นคนที่แบบล้มก่อนไปก่อนตลอดนะไม่ชัวร์อะไรไปกี่คอเราเป็นนักวิ่งเทลตัวสกาดของทีมเราต้องไปครับทำไมยังไงก็ยังไม่ท่วมหัวพี่การันตีไม่มีไหนท่วมหัวการันตีไม่มีท่วมหัวสิบสามแล้วครับเฮ้ยสิบสองหายไปไหนอ่ะสิบสองข้ามไหมพี่หือข้ามสิบสองก่อนพี่เอาเหรอเอออันนี้สิบสองโอเคสิบสองทำไมหินลื่นมันเยอะจังคลอง13 13แล้ววัยเดินมาแป๊บเดียวก็13แล้วเนี่ย13น้ำมันเยอะ4โลเลยแล้วก็น้ำแรงด้วยเอาไปหรือดูเราจะนำตามรอยคนข้างหน้านะครับมันเป็นล่องก้อนใหญ่ก้อนใหญ่นะครับตัวจะลอยโอ้จริงตัวแล้วโอ้ยฮะบอดี้ถึงแรงข้าวขาถึงแรงโต้งไปตามไปอะไรกัดกระแทกหินเหรอแทงเข่าหินใช่ไหมแอร์ไว้เลยแอร์ไว้เลยระวังตรงนี้มันเยอะตรงนี้เยอะลำธารที่14ครับตรงนี้สวยมากตรงนี้สวยมากเฮ้ยแต่ทรงมันสวยดีนะอย่างนี้หลายปีนะก็ทรงนี้ผมว่าเราไม่มีหรอกพี่ซื้อตัวละ80บาทพอมันถูกอ่ะเดี๋ยวมันโตมีใครบอกให้เอาทำไมน้ำมันเยอะจังน้ำอะไรปลาชีเหรอปลาชีไหมไม่ทานนี้เท่าไหร่15แล้วครับเดี๋ยวขึ้นทางไหนอ่ะนี่ไงล่องนี่ไงเราอยู่ในยุคของสงครามเย็นตัวเย็นไปหมดแล้วตอนนี้ลุยน้ำมา14ครั้ง15ครั้งแล้วคลองนี้ยาวมากวนไปวนมาอยู่แบบนี้แหละไม่พี่จะย้อนน้ำมายังไงน้ำมันไหลทางเดียวก็ทำเรือเข้ามาแล้วก็เดินออกไป
งั้นก็เดินเข้ามาแล้วทำเรือออกไปช่วยน้องก็ไม่ได้อยู่ไกลไกลนุ้ยคิดเหรอว่าอีก2เดือนพี่จะมาเอ้าบุญพี่มาจะมาเหรอมันบุญลีกแล้วอะตอนนี้คลองที่16นะครับลำธารที่16เรากำลังข้ามหน่วยกาตายข้างหน้าได้นำทางไปก่อนแล้วนำทางโดยแอ่ชอบอ่านหนังสือนะครับเป็นคนนำจะเย็นๆจะเย็นๆก็อาจจะผมอยู่ข้างหน้าล่ะให้ผมอยู่ต้นน้ำสิพี่พี่มีสกิลแบบยืนฉี่เลยได้ไหมอ่ะฉี่ได้แล้วฉี่ลึกน้ำมันไม่วนใช่ไหมมันเล็กเลยไม่ต้องปิดบังอะไรเข้าใจเข้าใจเข้าใจไหนตรงไหนอันตรายน้ำแรงอ่ะถึงจะดื้อแล้วนะยังไม่ลึกใช่ไหมไม่ถึงจะดื้อพี่อ่ะโอ๊ยแขกไอ้สัตว์น้ำแม่งแรงว่ะโอ๊ยน้ำแรงหินมันลื่นเยอะว่ะไม่พวกนี้ยังสั่นเลยอ่ะน้ำพัดเนี่ยเพื่อแม่งน้ำแรงที่ไหนเอาไปได้แล้วแต่ว่าเป็นหินโอเครถมันเลาะน้ำเหมาวะเลาะน้ำตรงนี้มากกว่าหินโอตรงนี้คาดว่าถ้ามีหินอย่างเงี้ยคาดว่าก็น่าจะมีน้ำเคยขึ้นมาถึงบนนี้นะตอนนี้เรามากันได้ประมาณกี่กิโลอะประมาณเกือบ5กิโลแล้วข้ามอันเมื่อกี้เหรอใช่จะอยู่ตรงลำธารแล้วน่าจะเขาพูดเอาตัวจะเข้ามาที่ถึงตรงนี้จะแทกเป็นไงบ้างครับคลิปนี้ยังไม่ถึงจุดหมายนะครับที่วางไว้เราจะไปกินข้าวไก่ทอดกันตรงนั้นหาดใหญ่ร้านหินปุ่มไปกันพังตอนนี้เรากำลังหาทางกันเรามาสุดกันอยู่ที่ประมาณกี่โลกัส5กิโลพอดีพี่5กิโลนะครับตอนนี้มันคือมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีร่องให้ไปทางไหนเลยหนุ่ยกำลังน้อยเดียวค่ะเนี่ยมันใช่หรือเปล่าที่ถางไปอ่ะพานนุ้ยจะเปิดทางมันแต่ผมว่าใช่เพราะว่าถ้าล็อกออฟโรดขับรถมาเนี่ยมันไม่ได้เน่านะอันนี้ที่เขาเอาไปกองมันกองแล้วเอามากินใช่ไหมที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่กัสไอ้นั่นแพงนะเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะใช่เป็นซูเปอร์ฟู้ดเออไปครับตามทางไปเลยเรามาทำอะไรกันแบบนี้ที่นี่อันนี้คือหุบกาฮังนะครับในแบบฉบับของคนเดินทางเป็นไงบ้างครับเหลือเชื่อดีนะ
ที่ตัดสินใจมาร่วมอ่ะไม่งั้นพี่กับพี่เล็กคงต้องตกระกำลำบากกันอยู่สองคนโอ้ใช่ผมมากันเองโดยการนำของพรานเขาเข้ามาร่วมชะตากับเยอะใจเย็นแล้วพานนุ้ยหายไปไหนตัดทางฝั่งนู้นตัดข้ามไปแล้วก็ซ้ายมือนะเห็นแล้วรู้แล้วเขาบอกว่าอะไรลงไปทางนี้แหละถูกแล้วตอนนี้ไม่รู้คลองที่เท่าไหร่แล้ว17หรือ18ก็ไม่รู้ข้ามไปอีกแล้วบึงเมื่อกี้ไม่นับนะไม่นับดิระวังค่อยๆก้าวแตะระวังมีน้อยปวดฉี่ก็ฉี่เลยนั่งแล้วฉี่เลยพี่ไปฉี่ตรงนู้นก็ได้มันไม่เคยฉี่เปิดแก๊สที่นี่ข้างบนเลยไม่งั้นมันจะรีบไม่หมดข้างบนเปิดอยู่ก็เปิดเออมั้งเออแล้วพี่ไปนู้นเลยเปิดทิศก่อนเออเดี๋ยวไปเหยียบข้างบนใช่ครับน้ำแรงมากนะผมบอกน้ำโคตรแรงเลยอันนี้เราเริ่มสมบุกสมบันมากแล้วเราข้ามมา18 19คลองแล้วล่ะเยอะมากอ่ะไม่ขนาดนั้นพี่โอ้ยทางวิ่งไปอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวลุยไม่เป็นไรล้มในน้ำแหมสบายติดกันอย่าไปกระแทกหินแล้วกันล้มไปแล้วก็ตัดเข้ามาอยู่ในป่าอีกละมันก็เลาะข้างลำน้ำมาเรื่อยๆตรงนี้ป่าไผ่ใหญ่ชื้นมากประมาณ5กิโลกว่าๆเดินมาเรื่อยๆลูกโขดหินข้างหน้าสวยมากเฮ้ยสวยไหมตรงมันแทงนะเนี่ยตัดข้ามตรงต้นไทรเหรอสวยมากผมเบรกกับไปชี้ตรงนี้สวยฮะท่านี้เหรอสวยเนาะสวยเนาะแล้วต้องข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นครับจะข้ามลำธารนี้ไปนะลงรูนี
ู้ชีวิตมากทริปนี้เป็นทริปที่สู้ชีวิตมากเลยครับเข้าไปไปมาในวังหลักไม่ได้ไอ้นี่ส่งไปเมื่อนี้ส่งไปเมื่อช่วยบ้างเร็วไปเลยรอบเดียวทำไมก่อนเลยทำใช่ไหมได้ยังไงนี่ลงจับมือทำมือแข็งจับมือดิเอาไม้ออกไปใช้ไม้เลยพี่จับมือก่อนปล่อยไม้ก่อนมือเลยพี่เหยียบหน้าหลังเท้าผมเลยก็ได้พี่ไปฮะต่อไปไหมต่อไปไหมต่อสิต้องต่อสิต้องไปยังไงนะเนี่ยน้ำมันแรงนี่ไปเลยเนี่ยฟังให้ไปเลยไปก่อนเลยได้ไหมล่องแอร์ไปล่องไหนอ่ะได้แล้วอ่ะเอาไม้มาอันนี้เป็นทางที่ค่อนข้างยากสุดแล้วเด็กยืนด้วยน้ำหนักตัวเองอ่ะก็ไม่ไหลแล้วพี่เนี่ยมาตามแนวของน้ำผมไงวะเหยียบตรงไหนวะเหยียบไปเลยพี่น้ำหนักตัวไอ้นี่ได้เลยพี่น้ำหนักตัวพี่ยืนตัวตรงๆมันก็นี่แล้วลื่นไหมเนี่ยไม่บอกว่าลื่นน้อยนะลื่นน้อยผมว่าลื่นน้อยนะไม่รีบไม่ยืนลงแบบเขาแหละลงแบบเขาแหละอาจับไม้แล้วก็ไถมาทานแหละต่อยเหรอแล้วไม่แข็งแรงเจ้าปิ้วอยากจำตัวเองไม่ได้อ่ะก้าวไปตรงนี้ก้าวขาวดิก้าวขาวไปนั่นแหละก้าวได้ดิโถน้ำตรงนี้ไม่ได้แรงก้าวไปไม่เปียกไม่ต้องห่วงกระเป๋าเกาะไอ้นุ้ยไปไอ้ฉี่ได้นะตรงนี้ฉี่เปล่าโอ้ยเราข้ามกันมาแล้วครับข้ามกันมาแล้วคนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ลำธารที่สามเฮ้ยผมว่านี้ชื่อนายนี่ดาวยังไงว่าลำธารที่19 19แล้วเละเทะอันนี้สนุกมากดีนะเรามีอันนี้มาด้วยจากดีแคทลอนนะครับขายเลยครับขายของก่อนของดีแคทลอนทนมากพี่ไม่ใส่แว่นน่ะเดี๋ยวให้รองเท้าสีมันเด่นมากเลยนะถ่ายมาสวยเลยแว่นมันจะเป็นกอไผ่อ๋อมันมีประวัติใช่ไหมแล้วที่สุดเราก็มาถึงอันที่
สายที่20มันคือแม่น้ำสายเดียวนะครับแต่มันวนให้เราตัดไปตัดมาอันนี้คือ20ครั้งละนี่แหละอย่ามัวฝนเชื่อลงมาจะเราก็เตรียมฟิวนี่เป็นการข้ามน้ำครั้งที่21หรือว่าการจะตัดไปเลยเสียงเสียงกระลอกก็วะไม่ได้ยิน21เลยขึ้นมาเลยจะมิดไม้ไหมครับไหนมีดังรัดไหมผมว่าเขามาถึงตรงนี้น่าจะท้องถิ่นสิห้ามทักเอาแล้วมันจะไปไหนเมื่อกี้มันไปทางไหนนั่นไงตรงไปเรื่อยๆแต่ตรงเหรอแต่น้ำแรงนะพี่หินก็แต่เวอร์ทำไมโป่งเงียบไม่น่าเชื่อไม่ใช่มีเสียงเงียบพี่โป่งเหรอพี่โป่งคือไปปั๊บเด้งตรงนี้เลย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 บ่ายใช่เพราะฉะนั้นน่ะรีบกินแล้วเดี๋ยวเราต้องปากเนี่ยที่เสี่ยวมา
ก่อนนะโอ้โหล้างมือน้ำอยู่นี่วัดแบบกูไปทางใดทางนี้เรากำลังจะกลับมาแล้วครับเพราะทางข้างหน้ามันไปไม่ได้อ่ะมันรกเกินใช่ไหมคอสไม่ควรไปละมากแบบ2 ร่องก็ไม่เจอถ้ามีโอกาสเราจะกลับไปลานหินข้างหน้าใหม่ครับอีกไม่ไกลมาได้ 8.5 ขาดอีกประมาณกิโลเดียวจะถึงแล้วตอนนี้แต่มันก็ลกจริงว่ะนุ้ยตรงนู้นลกกว่าตรงนี้พี่ไม่เวลาแม่งเวลามันใกล้มืดแล้วด้วยไม่เวลาด้วยพี่บวกกับมันแหวกไม่ไหวพี่แหวกไม่ไหวจริงกับหญ้ามันไม่ปอกหรอกมั้งพี่หญ้ามันปอกมันก็ไม่ปอก